หลังจากสิ้นสุดการให้แรงงานต่างด้าวเข้าแรงงานตัวก็เริ่มมีการขนเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวกันล่าสุดทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ตำบลตำรวจสภ.แม่สอดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจค้นรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนถอถุงต่อเต่า5484กรุงเทพมหานครที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะก็พบสองสามีภรรยาชาวจังหวัดราชบุรีก็คือนายอมฤทธิ์เฟื่องศิลาอายุ35ปีเป็นคนขับนางสาวจิราพรชาวมงคลพิพัฒน์อายุ35ปีนั่งโดยสารมาด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นภายในตัวรถกระบะที่ติดหลังคาทรงสูงทั้งสองกลับแสดงท่าทีมีพิรุธนะคะตัวสั่นนะคะเหงื่อแตกออกมาและเมื่อเจ้าหน้าที่ปลดล็อกประตูด้านหลังรถก็พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาหญิง5รายชาย20รายนี่แหละค่ะอยู่ท้ายกระบะนี้เลยนะคะรวมทั้งหมด25รายทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนนะคะอัดแน่นกันเป็นปลากระป๋องในสภาพอิดโรยจากการเดินทางเจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยเหลือแรงงานทั้งหมดนำตัวลงจากท้ายรถก่อนจะส่งชุดสุนัขทหารเข้าตรวจค้นหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในกระเป๋าสัมภาระของแรงงานที่นำติดตัวมาด้วยแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมค่ะเบื้องต้นพบเพียงน้ำดื่มและกล้วยน้ำว้าสุกที่ใช้เป็นเสบียงระหว่างเดินทางจากชายแดนเข้ามาในชั้นในของประเทศจากการสอบสวนนายอมฤทธิ์คนขับรถยนต์คันก่อเหตุนะคะก็ให้การกับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นว่าได้รับว่าจ้างจากคนที่ไม่ทราบชื่อให้นำรถยนต์ที่ทำการดัดแปลงติดหลังคาทรงสูงท้ายกระบะเจาะรูติดตั้งพัดลมระบายอากาศ2ชั้นไปรอรับแรงงานต่างด้าวนะคะที่แนวชายแดนไทยเมียนมาเพื่อจะนำแรงงานทั้งหมดไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยได้รับค่าจ้างหัวละ10,000 บาทนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวสองสามีภรรยานี้ไปทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปส่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่แม้จะมีบอร์ดเดอร์พาสถูกต้องแต่ว่าแจ้งจุดหมายปลายทางมีพิรุธนำไปสอบสวนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากแล้วก็ขึ้นทะเบียนห้ามเข้าประเทศก่อนผลักดันกลับประเทศตามกระบวนการกฎหมายต่อไปค่ะ